การแชร์กระจายค่ะคุณพี่คะรายการมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คุณน้องค่ะคุณน้องดูสิคะอะไรคะผู้ชายคุณพี่ขอแบ่งปันคุณน้องดูหน่อยหล่อมีคะคุณน้องค่ะเขาเป็นใครคะเป็นตำรวจค่ะพี่นี่ชอบกินของในเครื่องแบบตลอดอ้าวทำไมล่ะคะอ๋อชอบชอบอ่ะอาหารหลักหรืออาหารว่างอาหารว่างสิคะคุณน้องขาค่ะคุณพี่เป็นเบ็ดเหมืองง่ายอะค่ะอย่างว่าแหละคะเราสวยเลือกได้ค่ะนี่พี่เหมือนคุณน้องขาคุณน้องได้ดูอะไรคะของไอ้โกตีไหมคะคุณน้องขาทำไมคะพี่คุณป้าลีน่าล่ะเขาออกมาล้อเลียนเหรอคะใช่ค่ะคุณน้องขาแต่คุณป้าลีน่าขาน้องว่าคุณโกตีสวยกว่าคุณป้าลีน่าอีกนะคะนี่ไม่พูดอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เอาคุณพี่มาด่าในรายการเขาหรอกค่ะก็ด่าสิดีค่ะคุณเขาเคยด่าคุณพี่ด้วยล่ะครับคุณน้องเหรอคะคุณน้องทำไมเขาก็ด่าว่าอะไรคะยังไงคะมีกระเทยกวายนี่หนักจัดมากนี่คุณป้าขาถึงหนูเป็นกระเทยควายนะคะหนูก็ได้ผู้ชายกันหรอคุณป้าได้หรือเปล่าคะหน้าตาอย่างคุณป้าต่อยผู้ชายหื่นนะคะคุณน้องค่ะผมเห็นนะคุณป้าเขาก็ไม่รับไม่ได้ไม่ไหวแล้วก็ขนาดว่าคุณป้าคุณป้าอะไรนะตอนนั้นอะอะไรคะคุณอาจารย์ยิ้งศักดิ์ค่ะอยากบอกคุณน้องได้ดูคลิปไหมคะได้ดูค่ะคุณน้องหนูได้ดูคู่แล้วนะคะคุณป้าลีน่าน้องแดงไม่ได้แบบว่าอะไรนะไม่ได้ว่าแบบล่วงเกินผู้สูงอายุอย่างคุณป้านะคะดูตามคลิปนะคะเขาบอกว่าคุณหน้าคุณป้าเหมือนหมูตอบปลอบ้าคุณพี่ไม่พูดอย่างนั้นได้ไงก็ยังบอกอยู่เลยว่าตากล้องวางยาเขาไม่สวยนี่หน้าอย่างหล่อนเนี่ยนะนางป้าลีน่าต่อให้ปุ่มกล้องยังไงนะแต่งตัวก็ดีเปิกบ้าคุณพี่คะก็ขายครีมขายเครื่องสำอางก็แบบว่าหูเช็ดดิ้งหน้าแก้มแดงมากเลยนี่หล่อนใครเขาแต่งใครเขาสอนให้หล่อนแต่งหน้าอย่างนั้นน่ะปัดเป็นดวงดวงค่ะคุณน้องค่ะเออแล้วนี่แล้วใครเขาจะโง่ไปซื้อเครื่องสำอางกระดาษพรีเซนเตอร์อย่างนั้นอย่างกระดาษดีอ้าวก็เถิดท่านผู้ชมท่านใดอยากจะสวยเหมือนคุณลีน่าก็อย่าซื้อไปใช้เถอะนะคะเอาโฆษณาให้ด้วยนี่คุณป้าขาเชื่อหนูสองคนเนี่ยนะคะไปด่าไหนนะคะความดังของหนูจะได้เพิ่มขึ้นชอบกับชอบให้ด่าคืออีพวกเสื้อแดงเลยนะคะคุณน้องขาเขาชอบไปดูคุณป้าลีน่าพอมันด่าคุณพี่นะคะเขาก็โทรมาฟ้องค่ะคุณพี่ก็บอกว่าอย่าไปถือคนแก่เลยละค่ะอารมณ์พอขึ้นลงไวกำลังจะหมดประจำเดือนก็อย่างนี้ละค่ะใช่ว่าหมดไปแล้วหรอคะนี่ถอนปากดีจริงๆเลยนะคุณพี่ก็ไม่เรียกเขาคุณป้าได้ไงเขาอาจจะอยากให้เรียกพี่ลีน่าจังอะไรอย่างนี้หน้าตาอย่างเธอนะคะคุณพี่คุณป้าค่ะคือรับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่อบรมสั่งสอนมาดีค่ะคือผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ต้องให้ความเคารพใช่ไหมผู้สูงอายุผู้สูงวัยเราก็ต้องเรียกให้แบบไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะด่ามาถึงคุณพ่อคุณแม่พี่ได้ว่าไม่อบรมสั่งสอนคุณน้องรู้จักป้าฟ้าไหมคะค่ะยังไงคะรู้จักไหมคะก็เคยได้ยินชื่อแต่อาจจะไม่รู้จักป้าฟ้าก็คือติ่งของคุณปูเข็มมาค่ะอ๋อคุณปูเข็มนี่รู้จักค่ะคือคุณป้าคุณน้องว่าคุณพี่อ่ะให้คุณน้องป้าคุณพี่อายุเท่าไหร่ประมาณน่าจะประมาณ20ต้นไม่ใช่20สิ40ต้นๆปากนี่เดี๋ยวตอบเลย หน้าหล่อนว่าหน้าฉันอายุเท่าไหร่ยะจะแซวเล่นอ่ะถ้า35ก็เชื่อค่ะ35ก็เชื่อใช่ไหมคะจะ40แล้วนะคะคุณพี่อ่ะ แต่ว่าคุณป้าฟ้าน่ะอายุ41ค่ะแต่ว่าคือแก่เหมือนเป็นคุณแม่พี่ได้อ่ะค่ะคุณน้องขาคุณพี่39คุณป้าฟ้า41แต่ติงกาขึ้นเป็นรอยเลยคือมันดูมันไม่ใช่ติงมันดูแบบเหี่ยวย่นน่ะค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ครีมคุณลีน่าจังหรือเปล่าคะเสร็จกับคุณป้าฟ้ากับคุณป้าลีน่าเนี่ยนะคะแฉกันเองทำไมคะเขาออกมาแฉกันด้วยเนื่องจากสาเหตุอะไรคะคุณพี่ก็ไม่รู้ละค่ะคือเรื่องของคนแก่เราเป็นคนแต่คุณแดนเราเด็กเราอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยค่ะเขาอาจจะทะเลาะกันเรื่องความสวยกว่าหรือยังไงคือคุณพี่ก็ไม่คือคุณพี่ไม่ได้สนใจนะคะเพราะว่าคุณพี่ถือว่าเป็นอย่าไปถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาค่ะด่ากันไปก็ด่ากันมาตอนนี้เขาเลิกด่ากันหรือยังคะยังค่ะคุณน้องขารายการข่าวของเรามีอะไรบ้างคะคุณน้องก็คุณพี่เชิญคุณน้องคุยนี่คะก็มีอยู่หลากหลายประเด็นด้วยกันวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างอะเยอะก็มีคุณชวนนท์ค่ะทำไมคะเขาก็ออกมาพูดว่าการปรับครม.เนี่ยของรัฐบาลเนี่ยเป็นการเพิ่มตำแหน่งหรือว่าเลื่อนตำแหน่งให้กับคนเสื้อแดงแล้วทำไมจะเลื่อนไม่ได้คะนั่นน่ะสิเขาก็ออกมาตอบโต้อย่างนี้แล้วทำไมจะเลื่อนไม่ได้ค่ะแล้วทำไมแล้วเป็นอะไรมายุ่งวุ่นวายอะไรกับรัฐบาลฉันนะพวกเธอเป็นรัฐบาลเงาก็ไม่ปรับครม.เงาก่อนสินั่นน่ะสิคะอยากให้ปรับในทางฟัก
พักเขาด้วยหรือเปล่าเออคือความจริงก่อนที่จะมาสารแหน่เรื่องชาวบ้านก่อนเนี่ยนะคะพักตัวเองเอาให้รอดก่อนเถอะอะไรก็ไม่รู้แล้วคุณน้องขาคือพักเพื่อไทยยังไม่ได้บอกเลยนะคะว่าจะปรับครม.เขาเป็นคนคาดการล่วงหน้าค่ะชอบคาดการว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเหมือนกับที่พักประชาธิปัตย์เนี่ยค่ะชอบมาด่าว่าพักเพื่อไทยโกงอย่างนั้นจะไม่ได้บอกว่าจะโกงอย่างนั้นจะโกงอย่างนี้ใช้คำว่าจะโกงแต่ไม่เคยดูกับมือของตัวเองว่าโกงยังไงมาบ้างโกงมาแล้วเยอะด้วยน้องรู้ไหมว่าโกงอะไรมาบ้างอะไรคะก็เท่าที่ทราบมาก็เป็นในเรื่องของโรงพักโรงพักแล้วก็สนามฟุตซอลแล้วก็มีอะไรอีกเท่าที่คุณน้องจำได้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของไข่ช่างกิโลไข่แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จคุณน้องลุงภัยขายตู้อะไรคะคุณน้องตู้น้ำมันตู้น้ำมันเติมตู้เติมน้ำมันตู้เติมน้ำมันราคาเท่าไหร่คะคุณน้องคะราคาถ้าคุณน้องจำไม่ผิดน่าอยู่ที่ประมาณ75,000นะคะแล้วก็มีส่วนลดให้ด้วยมีส่วนลดให้ด้วยใช่ไหมคะคุณน้องขาแต่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะโครงการไทยเข้มแข็งที่มันกู้มา400,000,000,000เนี่ยนะคะคุณน้องขารู้ไหมคะว่าตู้น้ำหยอดเหรียญของมันเนี่ยนะคะแล้วก็มีพลังงานแสงอาทิตย์แต่ว่าต้องเสียบไฟเขาเรียกพลังงานแสงอาทิตย์แต่เสียบไฟคุณน้องว่าราคาเท่าไหร่คุณน้องว่าราคาก็คงไม่เกินแสนหรอคะคือคุณน้องว่ามันเฉพาะว่าตู้น้ำมันลุงภัยเนี่ยจัง70,000ใช่ไหมคะมีส่วนลดตู้น้ำคือตู้กดน้ำดื่มใช่ไหมคะตู้กดน้ำดื่มก็คงไม่เกินแสนหนึ่งหรอกมั้งตายแล้วหล่อนไปอยู่ไหนมายะทำไมคะ240,000 บาทตายแม่เจ้าอะไรมันจะแพงเวอร์ขนาดไหนคะคุณพี่ซื้อตู้น้ำมันลุงภัยได้3 ตู้แถมตู้กดแถมกู้ตาอะไรนะเติมเงินนะตู้เติมเงินออนไลน์ได้อีกตู้หนึ่งเลยอะโอ้2,400,000เหรอคะ2,400,000ค่ะนี่เขากะจะไม่ให้แบบว่าเรามีกำไรเลยเหรอคะถ้าเกิดว่าใครซื้อไป2,400,000นี่เยอะนะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยอย่างพารากอนเนี่ยใช้ไฟมากกว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช้ทั้งจังหวัดคุณตายแล้วคุณน้องไม่อยากจะเชื่อนี่เพิ่งรู้จากพี่มดแดงเลยปุ๊บคุณน้องขาก็คือเขาอ้างว่าพวกที่ต่อต้านเขื่อนแม่วงเขาต้องการที่จะอนุรักษ์ป่าค่ะถ้าจะอนุรักษ์ป่าเนี่ยถ้าเราสมมติเราจะอนุรักษ์ป่าเราก็ต้องประหยัดเพราะว่าไฟฟ้ามันก็ใช้มาทั้งเขื่อนใช้พลังงานหลากหลายจริงๆแล้วเรื่องประหยัดไฟนี่ทางคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายเราก็สอนมาอยู่แล้วใช่เราต้องประหยัดไฟคือแล้วยิ่งตัวเองเป็นพวกอนุรักษ์ใช่ไหมคะยิ่งต้องประหยัดใช่ยิ่งต้องไปอยากเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนแล้วก็ประชาชนด้วยเสร็จคุณน้องขาพวกต่อต้านเขื่อนแม่วงเนี่ยนะคะจะจัดสัมมนาจะจัดทอล์กโชว์ไปจัดที่ไหนรู้ไหมคะคุณน้องขาที่ไหนคะห้างเซ็นทรัลเวิลด์โอ้โหใช้ไฟเปลืองกระนาวเลยสิคะทีนี้เอาคุณน้องเห็นไหมคะปกติก็เปลืองอยู่แล้วเปลืองเข้าไปอีกใช่ค่ะคือปกติก็เปลืองอยู่แล้วตัวเองจะจัดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปกป้องผืนป่าแต่กลับไปใช้ทรัพยากรให้มันมากขึ้นไปจัดในห้องแอร์ไปจัดในห้องแอร์ทำไมคุณไม่ไปจัดอยู่หน้าสวนลุมอ่ะนั่นน่ะสิเออใช่มั้ยก็ธรรมชาติอนุรักษ์ไงนะอนุรักษ์ก็คือเราก็ต้องใช้ทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดแต่ตัวเองเป็นนักอนุรักษ์ค่ะปากบอกเป็นนักอนุรักษ์แต่ว่าไปจัดสัมมนาในห้องในโรงหนังใหญ่ๆแล้วเก็บ388 บาทนี่สัมมนาเพื่ออะไรคะเก็บคนละ338 บาทเลยเหรอ300ประมาณนั่นแหละ388อะไรของเขากิโลละ1 บาทแล้วเก็บไปเพื่ออะไรคะเอาตามไปไหนอ่ะเอาไปอนุรักษ์ต่อเหรอคะคือแค่คิดโครงการเนี่ยเห็นไหมคุณน้องบอกว่าคือตัวเองบอกว่าจะอนุรักษ์แต่ว่าก็ไม่อนุรักษ์แล้วอ่ะเพราะห้างเซ็นทรัลเวิลด์ปกติมันก็ใช้ไฟเยอะใช้ไฟเยอะอยู่แล้วใช้มากกว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งจังหวัดตัวเองยิ่งไปเพิ่มการใช้ไฟแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นนักอนุรักษ์มันถูกไหมไม่ถูกสิคะจริงท่านนี้ไม่ถูกนะคะคือว่าพี่ไม่ถูกคือถ้าเราจะประชุมนุมเนี่ยทำไมคุณจะต้องไปเก็บตังค์นั่นน่ะสิตั้ง388 บาทหรืออะไรก็เนี่ยคือค่าใช้จ่ายในการชุมนุมมันแพงขนาดนั้นเลยคะทำไมคุณไม่ให้ประชาชนถ้าเขาอยากจะหยอดเท่าไหร่ล่ะเขาก็หยอดกับแล้วทำไมไม่ทำเป็นตู้บริจาคแล้วก็ไปชุมนุมเนี่ยอยู่หน้าสวนลุมเนี่ยไปชุมนุมเลยใช่ไม่มีใครห้ามเป็นที่สาธารณะแล้วพอตอนนี้น้ำท่วมรุ่นน้องรู้จักสมาคมโรคละโรคร้อนนะสมาคมลดโรคลดโรคร้อนแหมเรียกยากเหลือเกินค่ะรุ่นน้องรู้จักไหมคะรู้จักค่ะเพราะมันไปทำอะไรคะสมาคมเนี้ยสมาคมนี้มันก็คือประหยัดพลังงานใช่ไหมคะไปฟ้องให้ไปฟ้องศาลปกครองค่ะค่ะนี่หล่อนจะต้องศึกษาหาข้อมูลเยอะกว่านี้นะคะแหมค่ะมันไปฟ้องศาลปกครองนั้นยังไงต่อค่ะฟ้องศาลปกครองให้รัฐบาลในระงับโครงการ 350,000 ล้านที่จะไปเป็นโครงการป้องกันน้ำท่วมทั้งประเทศเสร็จว่าตอนนี้น้ำท่วมมันด่ารัฐบาลค่ะก็มันเป็นคนไประงับนี่เองเห็นไหมคะมันลกโลกค่ะ
อ้าวถ้าน้ำท่วมมาทำไมไม่เอาโครงการลดโลกร้อนไปสกัดกั้นล่ะเออช่วยได้ไหมเห็นไหมครับคุณน้องคือไอ้คนพวกนี้ปากอย่างใจอย่างไอ้คนแรกพอเขาบอกเขาจะป้องกันน้ำท่วมมันก็บอกว่าสร้างเขื่อนไม่ได้ต้องอนุรักษ์ต้องประหยัดต้องอะไรนะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต้องอนุรักษ์แต่ตัวเองไปจัดสัมมนาในห้างซึ่งใช้ไฟมากกว่าจังหวัดทั้งจังหวัดนั่นนะสิแล้วมันอนุรักษ์ตรงไหนก็ใช่ไงคะอีกคนนึงบอกว่าน้ำท่วมพอเขาจะแก้น้ำท่วมมันก็ไปร้องระงับพอน้ำท่วมมันก็ด่ารัฐบาลตกลงจะยังไงเอายังไงจะอยากเป็นรัฐบาลเองใช่ไหมอยากเป็นตัวสั่นเลยใช่ไหมแต่ว่าไม่มีปัญญาไงครับคุณน้องค่ะคนพวกนี้มันไม่มีปัญญาก็ประชงเขาก็รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงอันไหนพูดลอยๆแล้วก็ไม่ทำแล้วอันไหนพูดจริงทำจริงนี่คุณน้องค่ะคุณพี่สองคือเมื่อกี้เนี่ยคุณพี่พูดเล่นนะคะแต่ว่าคุณน้องก็จะต้องแบบอยากจะเป็นพิธีกรรายการดังอย่างคุณพี่เนี่ยนะคะต้องแบบเริ่ดเริ่มเพอเป็นเซเลบขบอย่างคุณพี่เนี่ยนะคะเซเลบขบคุณน้องก็ว่าพูดแค่เซเลบก็พอว่านะคะพอเจอเขาว่าขบนี่คุณน้องแบบโอ้โหไม่อยากจะเป็นแล้วอ่ะคือคุณน้องขาจะเป็นเซเลบเนี่ยนะคะคุณน้องขาก็ต้องทุ่มเทคุณน้องขาแต่ก่อนที่คุณน้องจะมาเป็นพิธีกรรุ่นน้องนึกยังไงมาสมัครสถานีเสื้อแดงเนี่ยรู้ไหมว่ามันเป็นสถานีเสื้อแดงคุณน้องรู้อยู่แก่ใจค่ะเพราะว่าจากในลึกๆในใจส่วนลึกของคุณน้องเองเนี่ยค่ะทางบ้านของคุณน้องเนี่ยเป็นคนเสื้อแดงค่ะเป็นคนเสื้อแดงอยู่แล้วใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเป็นหมดเลยแล้วตอนมาสมัครนี่รู้ไหมรู้จักสถานีมาก่อนไหมรู้จักค่ะก็เลยมาสมัครแล้วก็ที่บ้านเวลาเป็นพิธีกรที่บ้านก็ดูค่ะก็ดูใช่ไหมคะแล้วคุณแม่บอกว่ายังไงคะคุณแม่ก็บอกว่าคอยจะบอกไงคะว่าข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเขามียังไงมาก่อนมีไงมาบ้างว่าคุณน้องก็ไม่ค่อยรู้ก็ตอนนี้ก็พอรู้บ้างก็คือทุกคนมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณน้องขามันต้องมีพัฒนาการถ้าอย่างคุณน้องเนี่ยนะคะคุณน้องมาอยู่กับคุณพี่นะครับความเข้มข้นมากของคุณพี่ความเลิศของคุณพี่เนี่ยนะคะมันก็จะแผ่ก็ไปถึงคุณน้องอะค่ะน้องสาวให้หมดเลยค่ะแต่ว่าก็คือตอนที่คุณน้องเนี่ยมาจัดกับคุณพี่ครั้งแรกกับตอนนี้นะก็ต่างกันนะยังไงคะก็คือรักมุกทันใช่ค่ะคือไบรท์หัวไบรท์เราเป็นผู้หญิงไบรท์นะคะเป็นสมาร์ทเลดี้ค่ะไม่ใช่อีเดียตแบกการลอกเราก๊อปปี้ทั้งแผ่นดินค่ะก็ปีนหนังหน้าไม่อายนะเขายังออกมาพูดอยู่เขาบอกอีนางโนดนะคะคุณน้องรู้จักอีนางโนดไหมคะเขาเป็นใครคะอีนางเลขาของเมื่อก่อนนะคะอ๋อค่ะที่มาบอกว่าพรรคเพื่อไทยนะคะเป็นคนลอกตอนที่จากถามเลยตอนที่มาเป็นรัฐบาลมันไปมุดหัวอยู่ที่ไหนคะมีแต่พูดแล้วก็ไม่ทำพอเรามาทำก็หาว่าเราไปลอกทำแล้วก็ไม่เสร็จด้วยมีแต่สาวกับต่อเราจะไปสาวตำลึงที่ต่อมันกินอยู่ค่ะคุณน้องค่ะคือวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่เราจัดวันที่4ตุลาคมวันที่4ตุลาคมเมื่อคืนเนี่ยนะคะแฟนของคุณพี่ค่ะทำไมคะคุณชัดชาติค่ะแฟนคุณพี่คนนี้เท่าไหร่คะฮะเดี๋ยวนับก่อนค่ะว้ายไม่นับไม่ควรนะคุณพี่ก็แหมเดี๋ยวแฟนๆทางรายการเขาก็เสียใจหรอกว่าคุณพี่มีแฟนเยอะอ่ะนี่เธอถ้าเธอไม่รู้ว่าจะมีแฟนเยอะก็โง่แล้วค่ะนี่จะมีพิธีกรรายการไหนนะคะด่าท่านผู้ชมได้ยาวรายการเราอ่ะก็มีรายการที่นี่ที่เดียวค่ะคุณเต้มาแดงนะคะนี่ท่านหลอดไม่พอใจนะหลอดก็มาด่ากับฉันคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดมาอยากด่าคุณพี่เต้นะคะจะต้องแบบเตรียมฝีปากก้าวไว้อย่างดีเพราะคุณพี่เนี่ยก็ฝีปากแรงคุณน้องขาคุณท่านชัดชาติเนี่ยนะคะทำไมคะก็คือคุณพี่ก็แบบโอ้โหท่านลงทุนแม็กพิกเจอร์มากสามทำไมคะคือเป็นรัฐมนตรีคุณนั่งรถไฟชั้น3มาคุณน้องไปหนองคายคือท่านลงทุนมากไปด้วยตัวเองไปด้วยตัวคือไปด้วยตัวเองไม่เท่าไหร่ค่ะไปด้วยรถไฟชั้น3ค่ะออกจากสถานี2ทุ่มล่าช้าไป3ชั่วโมงค่ะทำไมมาถึงล่าช้าล่ะคะก็รถไฟไทยที่เธออ๋ออยากจะลองนั่งไปดูว่าก็ต้องรู้ว่าแบบคนเป็นผู้นำก็ต้องรู้ว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับคือวันนี้เขาจะมีการเปิดตัวโครงการโครงสร้างอนาคตไทย2020ที่จังหวัดหนองคายเพราะว่าเป็นจังหวัดแรกใช่ไหมครับก็คือท่านแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ให้ความสนใจใครจะไม่อยากขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนั่นน่ะสิแรกใครก็อยากขึ้นบ้านน้องอยู่ที่ไหนบ้านน้องอยู่ที่ไหนชลบุรีค่ะชลบุรีใช่ไหมครับถ้ามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงไปพัทยาไปชลบุรีน้องจะขึ้นโอ้ยคุณพี่คะพอรู้ว่ามีคุณน้องก็จะกระโดดขึ้นเลยค่ะใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ต้องนั่งรถตู้ไปเนี่ยนะคะโอ้ยเสี่ยงมากมายมหาศาลเลยอะรถติดอีกตั้งห้าถ้าได้ความเร็วสูงอีกทั้งแบบเราจะได้กลับบ้านบ่อยๆขึ้นไงปลอดภัยใช่ปลอดภัยด้วยแล้วคือถ้าเกิดว่าแพงสักตอนนี้สมมติถ้านั่งรถตู้ไปก็ร้อยหนึ่งถ้าสมมติถ้านั่งรถไฟไปสัก250น้องเสียไหมก็ยอมเสียนะคะเพราะว่าเกิดเรามีธุระด่วนอย่าง
างเงี้ยเราก็ไปได้ถึงทันเออเราก็ปลอดภัยปลอดภัยด้วยเออแล้วก็คือแบบไม่ต้องแบบสะดวกสบายเออบางทีคุณน้องขาไปพัทยาเนี่ยคือตอนพัทยาตอนแต่ก่อนสัก 2-3 ปีที่แล้วมอเตอร์เวย์มันมีแค่ไปกลับคือ2เลนค่ะรถก็ไปพัทยาก็2ชั่วโมงใช่แต่ว่าทางสัญจรมันเยอะไงคะคนไปเยอะตอนนี้ค่ะเป็น8เลนค่ะคุณน้องว่าเวลาจะเร็วขึ้นหรือว่ายังไงคะถ้าถนนขยายใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นก็คือมันก็คงจะโล่งขึ้นกว่าหรือเปล่าคะค่ะ2ชั่วโมงครึ่งค่ะรถมากกว่าเดิมอุ๊ยตายแล้วคือยิ่งขยายถนนคนยิ่งไปใช้ถนนมากขึ้นยิ่งขับรถไปมากขึ้นรถก็ติดมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีไอ้ระบบขนส่งมวลชนเนี่ยแทนที่คนจะขับรถไปพัทยาใช่มั้ยก็นั่งรถไปแป๊บเดียวปึ๊ดถึงเหมือนเรานั่ง BTS ที่จากสถานีพระโขนงมาเอกมัยแค่นั้นเองป่ะก็คือมันก็แบบก็คือมันสะดวกไม่ต้องเอารถไปใช่มั้ยคะแล้วก็ปลอดภัยเพราะรถไฟเนี่ยมันโอกาสซึ่งมันจะเกิดอุบัติเหตุมันก็น้อยมากเพราะมันน้อยกว่ารถตู้เยอะเลยน้อยกว่ารถตู้เลยเห็นมั้ยคะคุณน้องขารถตู้นี่ค่ะชนแต่ละทีค่ะคุณตายทีละ9คน10คนค่ะคุณพี่ก็ไม่กล้าขึ้นทางด่วนยังชนเลยขับไปอยู่ดีๆนางแพวาค่ะ9ศพ9ศพ9ศพใช่มั้ยตอนนี้ก็ยังลอยนวลอยู่เหรอคะคือลอยนวลแล้วค่ะตอนนี้ค่ะคือไม่ติดคุกถ้าเธอเป็นคนขับนะเธอติดคุกเลยนะครับว่าเธอติดตั้งแต่วันแรกที่ชนแล้วค่ะติดตั้งแต่วันแรกที่ชนนะคะนางแพเขาเป็นคนพิเศษนางแพวา9ศพเป็นนะคะคุณน้องค่ะมีข่าวอะไรคะคุณพี่เหนื่อยก็มีในส่วนของของด้านของคุณทักษิณค่ะท่านนายกทักษิณทำไมคะเขาก็บอกว่าตอนนี้วันนี้นะคะเป็นข่าววันนี้ค่ะเขาบอกว่าโพสต์อยู่ที่ปักกิ่งค่ะก็ชี้ว่าไทยเนี่ยขาดวินัยการทำงานเป็นทีมก็เลยอยากจะแนะนำให้คนไทยเนี่ยวางอีโก้ให้ดีแล้วก็เคารพกติกาแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็ฟังเหตุผลของกันและกันคุณน้องขาคุณน้องว่ากีฬาคนไทยเนี่ยส่วนมากจะแบบเลิศในกีฬาประเภทอะไรก็อย่างที่เลิศก็คือมวยไทยอะไรที่เป็นเดี่ยวๆเนี่ยคนไทยจะเลิศมวยไทยมวยสากลแบดมินตันเพราะมันเล่นส่วนมากก็จะน้องแชมป์เล่นคนเดียวใช่ไหมอะไรที่เล่นเป็นทีมเนี่ยไม่ค่อยจะเลิศแล้วก็มีอัดมีทะเลาะกันด้วยนะมีทะเลาะกันที่ว่าเป็นแบดมินตันแบดมินตันเล่นคู่เล่นคู่ตีกันนะคะคุณน้องขาอายจังอายอ่ะแต่ว่าเพิ่งมีตอนนี้ก็เพิ่งมีแบบผู้หญิงอีกแล้วอะค่ะที่วอลเลย์บอลก็ลูกตบประกายไข่มุกพี่อะโอ้โหลีลาคุณพี่นี่ผู้หญิงที่เป็นวอลเลย์บอลนี่ขาดลอยเลยนะคะคุณน้องขาคือถ้าคุณพี่ไปคืออันนั้นเขาเล่นลูกวอลเลย์ใช่ไหมคะคุณพี่จะเล่นอะไรคะคุณพี่ต้องเล่นลูกบาสค่ะทำไมคะคือเพื่อท่านลูกวอลเลย์เนี่ยนะคะเวลาคุณพี่เสิร์ฟเนี่ยนะคะนู้นไปแรงเยอะขนาดนั้นใช่ไหมคุณพี่ต้องเล่นลูกบาสค่ะมันหนักกว่าคือตกกันทีนึงเนี่ยนะคะแทบหน้าจะฉีกค่ะลมในลูกบาสถึงกับออกเลยก็สตีเหล็กค่ะคุณน้องขาค่ะเข้าใจค่ะต้องไปให้คุณบีเล่นน่ะผู้หญิงเป็นผู้ชายเขาบอกว่าควายที่ไหนมึงไปตกคุณพี่ก็เกินไปเราเป็นผู้หญิงบอบบางเราเป็นผู้เอาไปเราเป็นผู้หญิงบอบบางค่ะแค่ลูกตบสลาตันลงดินมุดดินเลยใช่ป่ะคะทีมนี้ก็เรียกอีพวกกระเทยควายไม่ใช่กระเทยเหล็กค่ะหนักกว่ากระเทยเหล็กหนักกว่ากระเทยจากสตีเหล็กค่ะเสร็จไหมคือคนไทยเนี่ยอะไรที่เล่นเป็นทีมเนี่ยมักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จใช่เพราะว่าคนไทยชอบแบบทะเลาะกันไม่ใช่หนึ่งชอบแบบเรียกว่าตัวเองต้องเป็นดาวเด่นอยู่คนเดียวใช่แล้วก็ไม่ฟังความเห็นของคนอื่นเพราะว่าฉันพูดต้องเป็นอย่างนี้นะคนอื่นต้องฟังฉันนะคือไม่รับฟังคือไม่ให้คือดูถูกคนอื่นมันเป็นสันดานสลิ่มเลยนะครับคุณน้องขาสลิ่มเหรอคะสลิ่มเนี่ยจะชอบแบบพักเลยคือทั้งพวกมันเลยคือจะชอบดูถูกดูถูกว่าพวกนี้โง่ไม่มีการศึกษานี่คือการไม่ยอมรับฟังความเห็นของคนอื่นไม่ยอมทำงานเป็นทีมไม่ยอมไม่เกียรติคนอื่นซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยก็จะขาดสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่นนายกทักษิณพูดเนี่ยคือเป็นพูดที่เรื่องที่ถูกต้องเราจะต้องรับฟังความเห็นของคนรอบๆข้างไม่ใช่ว่ามีคนคนนึงบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ดีต้องทำตามต้องดำเนินแล้วถ้ามีถ้าคุณน้องแย้งขึ้นมาล่ะคะเบรกทันทีเบรกไม่พอค่ะตบค่ะตบเหมือนตบลูกบาสหรือเปล่าคะครับตบไม่พอเก้าอี้ฟาดนะคะคุณน้องขานี่คือคนไทยคือถ้าคือเราชอบสร้างคนคนหนึ่งว่าวิเศษลดโลโอ้โหอัจฉริยะมีความเก่งลดโลทุกสิ่งทุกอย่างฉันเป็นหนึ่งฉันสั่งได้ฉันสั่งได้โดยไม่รับฟังความเห็นของคนอื่นถ้าเขาพูดมาก็บอกโง่คิดออกมาได้ยังไงแล้วทำไมไม่นอกคอกเออ
เนี่ยฉันคิดเนี่ยฉันมาวิเศษสุดฉันน่ะรู้ที่สุดคือเพราะฉะนั้นมันทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าย่ำอยู่กับที่นะถอยหลังลงคลองสมัยก่อนคุณน้องคะเราดูถูกประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวเห็นไหมเขาบ้านพี่เมืองน้องใครเป็นพี่ใครเป็นน้องอ่ะนั่นน่ะสิเราไปดูถูกลาวเขมรพม่าก็หาว่าเขาต่างด้าวอย่างงู้นบ้านอย่างงี้บ้านพี่เมืองน้องนี่ก็ดูถูกเขาแล้วนะยกตัวเองเป็นพี่ไปข่มเขาแล้วทั้งที่เป็นเพื่อนบ้านกันมันก็คือเพื่อนบ้านก็คือเท่าเทียมกันใช่ไหมคะไปดูถูกเขมรว่าโอ๊ยมันนอกอย่างงู้นอย่างนี้ตอนนี้ไปเขมรนะคะเจริญนะคะคุณน้องยังไงคะเขาเจริญรุดหน้ากว่าไทยยังไงคะก็คือตอนแรกคุณน้องคุณเอาภาพของคุณน้องก่อนว่าในประเทศเขมรเนี่ยจะต้องเป็นยังไงในประเทศเขมรในภาพของคุณน้องในภาพของคุณน้องเองนะคะก็อาจจะเป็นในความคิดเห็นของคุณน้องเองก็อาจจะเป็นแบบเด็กๆอยู่ตามชนบทอย่างนี้หรือเปล่าเขาก็อยากจะออกไปหางานทำต่างประเทศที่ได้มีเงินค่าสูงกลับไปส่งที่บ้านคือแบบว่าบ้านนอกอะไรแบบคือคุณพี่ก็คือบ้านนอกคือคุณพี่ไปเนี่ยคือคุณพี่คิดว่าเป็นประเทศโลกที่3ทำไมคะคือในความคิดของคุณพี่ก่อนที่คุณพี่จะไปก่อนจะไปก่อนจะไปเนี่ยคือคุณพี่ไปเนปาลนะคะคุณน้องเป็นยังไงคะคือพอสมมติรถออกจากสนามบินเนี่ยนะคะคุณพี่ถึงผู้ชายก่อนเลยผู้ชายเนปาลหล่อค่ะคุณน้องคะหล่อมากมากค่ะคุณพี่ไม่หิ้วกลับมาสักคนไหมคะไม่ใช่ค่ะไปกับผัวค่ะคุณพี่ก็คือพอออกนอกสนามบินคุณพี่อยากจะกลับราชนีเลยทำไมคะคุณมันสกปรกมากเนปาลเหรอคะอ๋อคุณตายแล้วคือแบบขยะเป็นกองกองโอ้โหมันคือมันแบบเราอยากจะกลับอ่ะคือนึกออกไหมคะมันไม่ใช่เหมือนในมโนภาพก่อนเราที่จะไปคือเราก็คิดอยู่แล้วค่ะว่าจะเป็นแบบนั้นค่ะแต่หนักกว่าที่เราคิดทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะก็เป็นแบบนั้นไงเราก็ไม่อยากให้เมืองไทยเป็นแบบนั้นนะคะเสร็จปุ๊บคือพี่ก็คิดว่าครับประเทศกัมพูชาหรือเขมรเนี่ยจะต้องเป็นแบบเนปาลแล้วเป็นยังไงคะพอไปถึงอุ้ยบ้านเมืองเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยคือเขาอาจจะไม่ได้มีตึกสูง50 60ชั้น70ชั้นแต่ว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยในกรุงพนมเปญเนี่ยนะครับยิ่งถนนบริเวณเรียกว่าพรมนาดที่เรียกถนนคนเดินที่บริเวณเรียบแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับโอ้โหแบบเลิศหรูอลังการนะคะคุณถึงแม้ว่าถนนเขาอาจจะมีเป็นหลุมเป็นหล่อบ้างเพราะว่าประเทศเขาเพิ่งพ้นจากสงครามแต่ว่าสะอาดสะอ้านค่ะคุณน้องจริงเหรอเทียบกับเมืองไทยไม่ติดเลยเหรอคะคือเมืองไทยไอ้ห่วยกว่าเขาอะเพราะเรามีเงินมากกว่าเขาแต่ว่าถนนบ้านเราคุณน้องคุณก็ดูหัวคุณพี่สิคะเดินคุณพี่ฟุตบาทเดินฟุตบาทแล้วสภาพหัวคุณพี่เป็นแบบดีคุณพี่เจ็บใจใช่ไหมคะแล้วน้าคุณพี่จะเสียโฉมหรือเปล่าไม่หรอกค่ะยังสวยอยู่ยังอ่อนผู้ชายได้อยู่ฉันรู้ค่ะไม่ต้องมาชมฉันค่ะใช่ไหมแล้วเราเลยพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องถนนของประเทศเขมรก็คือเขาเนี่ยพัฒนาคือคนไทยเนี่ยชอบไปดูถูกค่ะแล้วคนไทยก็ไม่เคยออกไปอีพวกคนที่ชอบดูถูกก็ไม่เคยออกจากรูก็อยู่แต่ในประเทศไม่รู้ว่าประเทศเขาไปไหนถึงไหนแล้วแล้วก็ชอบมาดูถูกมาดูถูกคนอีสานค่ะว่ากระจอกอย่างงู้นอย่างนี้ว่าบ้านนอกนี่เธอเคยออกจากกรุงเทพหรือเปล่าว่ามีปัญญาออกไปหรือเปล่าคุณเนาะเพราะว่าพวกนี้ทำงานเงินเดือนหมื่นกว่าบาทค่าเช่าบ้านค่ากินค่าอยู่ค่าบ่อนไลฟ์โฟนก็หมดแล้วไม่เคยไปไหนค่ะไปไหนไม่ได้เลยก็ไม่มีเงินเก็บใช่ไหมครับก็ชอบแต่คนต่างจังหวัดล่ะคะโอ้คุณน้องขาเงินหมื่นกว่าบาทต่างจังหวัดบ้านก็ไม่ต้องเช่าค่ะข้าวก็ไม่ต้องซื้อปลูกเองได้แล้วคือถึงซื้อเขาก็ซื้อแบบเขาก็กินอยู่กันพอเพียงคือร้อยหนึ่งเนี่ยคือซื้อกับข้าวมากินที่บ้านได้หลายคนเลยได้หลายคนใช่ไหมครับกับข้าวถุงละ30บาทซื้อ3ถุงก็ใช่ก็90บาทแล้วก็ข้าวก็หุงเอาที่บ้านใช่เพราะบางจังหวัดก็ทำเป็นทำนาส่วนใหญ่เขาก็พออยู่พอกินไม่เหมือนกรุงเทพค่ะเอะซื้อเอะซื้อไม่พอค่ะต้องผ่อนค่ะคุณน้องค่ะแล้วก็ไปดูถูกคนนู้นคนนี้ไปดูถูกเพื่อนบ้านไปดูถูกนี่คือคนไทยชอบเป็นแบบนี้ในโดยพื้นฐานเลยใช่ไหมคะก็คือท่านนายกสิงห์ก็บอกว่าเราจะต้องรู้จักรับฟังความเห็นค่ะคุณน้องขาคุณพี่เคยสั่งคุณน้องไหมว่ายังไงคะหมายถึงว่าคุณพี่เคยแบบคุณน้องจะต้องพูดอย่างนี้คุณน้องจะต้องตอบอย่างนี้คุณพี่เคยบอกไหมไม่เคยค่ะคุณพี่บอกว่าจัดด้วยกันแล้วก็ขอให้มีความสุขก็พอแล้วก็คือคุณพี่ถามแล้วก็คือคุณพี่น้องคิดยังไงใช่ก็ตามความคิดเห็นของเราคุณพี่ไม่ได้ฟิกว่าคุณน้องต้องแบบนี้แบบนี้นะไม่ใช่เพราะว่านี่คือการรับฟังก็คุณน้องคือคุณน้องอาจจะประสบการณ์ยังไม่มากก็คือมันก็ต้องของแบบนี้มันก็ต้องค่อยๆซึมซับเข้าไปความเข้มข้นมากเนี่ยนะคะความรัดของคุณพี่ก็จะค่อยๆแผ่กระจายไปหาคุณน้องค่ะนี่ค่ะนี่งั้นก็ลากันไปก่อนเลยละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเหนื่อยแล้วค่ะคุณพี่มานายเหนื่อยแล้วนะคะขอให้คุณพี่ไปพักผ่อนได้ตามสบายวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ